นี่ผมก็เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยมาถึงไม่ถึงเมื่อวานวันนี้ก็ไปเทศที่หลวงมูลนิธิหลวงปู่ไม่หลวงปู่มั่นคนแหมไม่ใช่น้อยมากคนเต็มหมดเลยเริ่มนึกว่าจะไม่มากนะเวลาไปนี่คนมากจริงๆนี่เป็นภาพบทใหม่ทั้งหมดเลยครับวัดเทพแต่ก่อนก็สงัดอยู่ทุกวันก็คงจะสงบสงัดภายในวัดนะแต่ก่อนผมก็ถือพักก็มีวัดบรมวาสวัดสัพพทมวัดบวรนิเวศวัดนรนาถพอเลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เลยมาพักที่นี่ก็ประกอบกับรถลานั่นนะแต่ก่อนรถก็ไม่ค่อยมาที่บอกว่าทุกวันนี้รถมากก็มากขึ้นไปพักอยู่ที่เหล่านั้นไม่ได้แล้วคนแน่นหมดนี่ดูยิ่งคนมานี่มีตั้งแต่ขึ้นรถมาทั้งนั้นรถจอดเป็นแถวเป็นแนวไปหมดเรื่องพักที่นี่มันก็กว้างขวางแม้แต่ภายในวัดนี่พักได้จนทั่วไปบวชกายใจตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของการบวชจริงๆก็มีเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ที่ไหนก็ซุ่มเย็นใจเรื่องข้างคู่บวชเข้ามาเพื่อกับแก้ที่โดยสายเดียวไปแล้วอยู่ในป่าในเขาหรือกลับเท่าไหร่ยิ่งสบายยิ่งสบายพอเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมเหมือนกับมาเจอข้าศึกมีผู้จำแบบความจริงของผู้หนักแน่นในธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไปเห็นจะป่าจะเขาที่สงบงบเงียบสะดวกสบายมีการอยู่การพักผ่อนหย่อนตัวการขบการฉันเรียกว่าเสียมเสียมทั้งนั้นอย่าบอกสังสีอยู่ในความสงบสงัดอันนั้นเห็นผลประจักษ์ใจเวลาไปอยู่ในที่เงียบสงัดจริงๆแล้วเวลาเรานั่งภาวนาเราเริ่มต้นภาวนาที่แรกนี่นะมันหัวใจทำงานอยู่ภายในเสียงดังตุกตับตุกตับตุกตับคือมันเงียบภายในนั้นแล้วจิตใจก็เงียบจากอารมณ์ทั้งหลายด้วยเสียงภายนอกก็เงียบอะไรก็เงียบภายในจิตใจก็เงียบพยายามยังเริ่มจะภาวนามันจะได้ยินเสียงหลับหัวใจทำงานตุกตับตุกตับตุกตับคืออย่างนั้นตอนนี้พอเราเริ่มทำงานทำที่จะภาวนาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเงียบถึงเวลาจิตลงถึงขั้นละเอียดสุดนี่แม้สังร่างกายก็ไม่หมายกันเลยก็เหมือนว่าร่างกายไม่เหมือนเหลือแต่ความรู้ที่สว่างสวยครอบไปหมดร่างกายเหมือนไม่มีความว่ามันครอบไปหมดนั่นแหละผลแห่งการภาวนาเป็นอย่างนั้นเราก็เลยก้าวทางตรงอย่างสอนว่าสำหรับพระบวชใหม่จะต้องได้รับพระโอวาทนี้ทุกองค์ไปไม่เว้นแม้องค์เดียวพอบวชแล้วก็รู้กมูลเสื่อมงานสัญญามีซาดับประพฤษาตัดสเตยาวัชิวังผู้ซาโฮปรมิโยอันเป็นชาวสมบูรณ์แล้วให้สั่นตั้งหลายก็อยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขา
ตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดขึ้นแจ้งอับโพกาบเพิ่งเป็นประธานที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมปราศจากสิ่งรบกวนเพิ่งขอให้ท่านทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในฐานชื่อเช่นนั้นตลอดชีวิตเธอนั้นเพราะว่าเป็นได้รับทุกองค์พระเราแม้อุปชาจะไม่ชอบอยู่ในป่าในเขาก็ตามแต่พระอุวาทข้อนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปชาโดยตรงจะต้องลูกสอนสัตติมิหาริผู้บวชใหม่คือถ้าเราฟังตั้งแต่อุวาทของท่านเราไม่ได้ปฏิบัติตามเราก็ไม่เห็นผลเพราะอุวาทสอนนี่เพื่อให้ปฏิบัติตามและเพื่อผลจากการปฏิบัติตามนั้นจะปรากฏเช่นไรเราไปอยู่ในร่มไม้ในป่าในเขาเช่นลูกขมูลลูกขมูลมีหลายประเภทผู้ออกบำเพ็ญลูกขมูลร่มไม้จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับการอยู่ในป่าในเขาในที่ต่างๆซึ่งเป็นป่าเป็นเขาร่มไม้ที่ไหนเนี่ยจะความสัมผัสสัมพันธ์ของจิตของกายมันจะต่างกันมากทีเดียวถ้าอยู่ลูกขมูลร่มไม้ธรรมดาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นขั้นๆนะลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาจริงๆเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเนื้อเสือร้ายประเภทต่างๆมีได้ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นเป็นประเภทหนึ่ง เป็นการเตือนจิตใจไม่ให้พลั้งเผลอในทางความภาคความเพียรหลักยืนพื้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก็คือสติ เวลาไปอยู่ในสถานที่สำคัญสำคัญจำเป็นจริงๆแล้วล่ะสติกับจิตจะปราศจากกันไม่ได้เลยสติกับจิตจะจับกันติดแนบไปเลยนะทีนี้เมื่อสติติดแนบกับจิตจิตก็ไม่สามารถที่จะคิดออกไปหาเรื่องหาราว หาฟืนหาไฟหาภัยมาเผาตัวเองเพราะความคิดนี้เป็นภัยหมายนั้นหมายนี้ยิ่งกลัวผีคิดเรื่องแต่เรื่องผีทั้งนั้นนะกลัวอะไรคิดแต่เรื่องอันนั้นไม่กลัวอะไรก็ไม่ทราบนะคิดเท่าไหร่ยิ่งชอบกลัวเท่าไหร่ยิ่งชอบคิดนะหัวใจเราของเราเนี่ยมันดื้ออย่างนั้นนะว่ากลัวผีคิดแต่ผีนั่นแหละไม่ได้คิดอะไรนะหากว่ากลัวผีว่าคิดแต่ผีไม่ใช่อยู่ในป่าช้าก็ตามก็คิดกลัวแต่ผียิ่งให้ไปอยู่ในป่าช้าด้วยแล้วนี่โอ้ยตายเลยทีนี้นะเป็นผีเต็มตัวเป็นไฟทั้งกองเผาไหม้ตัวเองตลอดเวลานี่แหละความคิดมันเผาไหม้ตัวเองคือความคิดความปรุงมันหลอกตัวเองท่านว่าสังขาร นี่สังขารสังขารเรียกขันเรียกว่าขันล้นล้วนอย่างนั้นคือขันของพระอรหันต์ขันที่ของคนที่มีกิเลสนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีเป็นเครื่องใช้คิดปรุงเรื่องอะไรหลอกได้อย่างสะดวกสบายไปอยู่ในป่าในเขายิ่งสนุกหลอกเจ้าของว่าเป็นสถานที่น่ากลัวไม่มีอะไรก็กลัวกลัวลมๆแรงๆจากความคิดของตัวเองนั่นแหละนี่พูดถึงเรื่องนักภาวนาแล้วให้ท่านทั้งหลายที่ ยังไม่ได้เข้าในป่าในเขาไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้จะไม่รู้เหตุดีเหตุร้ายผลดีผลชั่วอะไรจากจิตใจดวงนี้เลยถ้าได้มีการควบคุมกันด้วยถือความกลัวเป็นสำคัญเมื่อความกลัวมีมากสติต้องมีมากติดแนบกับจิตเมื่อสติติดแนบกับจิตแล้วความคิดความปรุงจะไม่ออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดความรุ่มกลัวหรือหวาดเสียวต่างๆจิตก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะสติเป็นสำคัญพอเผลอสตินี่ความคิดปรุงสังขารเนี่ยสังขารนี่เป็นสังขารสมุทัย
สังขารของเป็นเครื่องมือของกิเลสท่านว่าอวิชชาปฏิยาสังขาราเห็นได้ชัดในเวลา สังขารที่ปรุงได้แก่ความเผลอสติสติเป็นมรรคสติเป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสสติควบคุมความคิดความปรุงก็ไม่ออกกิเลสก็ไม่เกิดที่นั้นสติเราแน่นเท่าไหร่หนามันคงเท่าไหร่เอาให้ไปอยู่ในป่าเลือกๆนี่ขนาดแรกมันกลัวมากอ่ะกลัวมากก็หายมากสติกับจิตให้ติดกันตลอดเวลาไม่นานไม่นานนะแล้วจิตจะค่อยสงบตัวสงบตัวจิตเพราะสติเป็นผู้คุ้มของรักษาดีจากนั้นจิตก็เข้าสงบได้ที่นี่ขณะก่อนมันกลัวมากนะเวลาสติเขาควบคุมจิตใจรักษาไปให้ใจไม่ให้คิดไปหลอกตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรื่องเสือเรื่องผีเป็นต้นจิตก็สงบเข้าไปสงบเข้าไปข้อสติดีจากนั้นมาจิตก็สงบแน่วลงไปเลยสิ่งสถานที่นั้นซึ่งเรากลัวแต่ก่อนต่อมาจากนั้นไม่กลัวเพราะจิตตั้งหาเป็นผู้หลอกหลอนให้กลัวพอสติควบคุมจิตให้ดีเรียบร้อยแล้วจิตก็ไม่คิดไปปรุงออกไปเพื่อผู้หลอกตัวเองจิตก็ไม่กลัวนอกจากจิตไม่กลัวแล้วยังได้รับการอารักขาจากสติด้วยดีก็ยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเมื่อสงบเต็มที่แล้วอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากๆแต่ก่อนแต่ในขณะที่จิตได้รับการอบรมรักษาด้วยดีโดยสติเป็นเครื่องกำกับแล้วจิตจะมีความสงบเย็นขึ้นไปเกิดความกราดฐานฌานชัยขึ้นมาไม่กลัวเลยนั่นสถานที่เคยกลัวกลับไม่กลัวและกล้าหาญฌานชัยขึ้นในเวลานั้นเพราะอำนาจของสติเป็นเครื่องป้องกันจิตใจได้ดีนี่มีนักภาวนาเท่านั้นถึงจะรู้ได้ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราอ่านทั้งแต่ตำรับตำราแต่แบบแต่แบบตำรับตำราท่านไม่กลัวท่านไม่กล้าท่านไม่มีอะไรแต่ผู้ไปอ่านเห็นที่ตีความหมายเข้ามาได้ยังไงนั่นเอาความหมายออกมาจากตำรับตำราทีนี้เวลามาปฏิบัติตัวแทนที่จะเอาความหมายอันดีงามอันเป็นธรรมมาปฏิบัติต่อตนเองกลับกลายเอาความหมายนั้นเป็นโลกเป็นกิเลสเป็นเสียเรียนมากเรียนน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายไปสถานที่น่ากลัวกลัวเหมือนคนธรรมดาที่เขาไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาไปเช่นความได้สัมผัสกับสิ่งใดความหวั่นความไหวของจิตใจก็พอกันกับคนที่เขาไม่ได้ศึกษานี่เพราะศึกษาเรียนเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติแต่เวลาได้ปฏิบัติแล้วต่างกันทั้งเรียนทั้งปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติทำให้มีความสงบเยือกเย็นจิตใจสง่างามพึงภายนะสง่าอยู่ภายในตัวเองอยู่ในท่ามกลางแห่งที่โลกเขาสมมติว่าเป็นที่ไม่ปลอดภัยเช่นเป็นสถานที่อยู่แห่งสัตว์ร้ายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้กลัวเพราะทำคุ้มครองจิตใจใจเย็นสบายแล้วยิ่งได้ผลอันดีงามในสถานที่เช่นนั้นผิดกับสถานที่ต่างหลายอยู่มากทีเดียวนั่นนี่แหละการบำเพ็ญที่ท่านสอนไว้ให้อยู่ในป่าลุกโมระเซศาสนาถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนจริงจะเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลำดาข้อนี้เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่เคยหลอกลวงโลกไม่ว่าธรรมบทใดบาทใดขั้นใดภูมิใดของธรรมที่ทรงแสดงสอนโลกนั่นเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเมื่อเรานำมาปฏิบัติตามนั้นเราจะเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับลำดาทีเดียวผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆความอาถรรพ์ฌานชัยจะมีกับผู้นั้นเอาสถานที่ไหนที่น่ากลัวมากยิ่งบุกเข้าไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะทดสอบกันระหว่างกิเลสกับธรรมมันจะไปต่อสู้กันในสถานที่ข
ข้าใจว่ากลัวว่ากลัวนั่นแหละพอทำกับจิตแล้วเกิดสติกับจิตติดแนบกันโดยลำดับอยู่ในฐานที่นั้นแล้วจิตได้รับการคุ้มครองจากสติจิตจะมีความสงบเย็นสงบเย็นความกลัวอะไรๆนี่ไม่มีไม่มีสุดท้ายเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาในสถานที่เข้าใจว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่ก่อนนั้นแหละกลายเป็นสถานที่กล้าหาญชาญชัยขึ้นมาภายในจิตใจเพราะใจได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยสตินี่นี่เป็นขั้นที่กลัวอย่างหนึ่งนะการพิจารณากรรมฐานนี่มีหลายขั้นหลายภูมิผู้ที่ไม่พิจารณาอ่านธรรมดาตามตำรับตำราท่านพูดไปกลางๆท่านไม่แยกแยะชวนผู้ปฏิบัตินี้หากเป็นของสำคัญที่จะแยกแต่แยกเนื้อแยกต่างๆของธรรมทั้งหลายออกมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองได้โดยลำดับอย่างที่ว่าเนี่ยแยกออกไปแยกออกไปในเบื้องต้นก็ว่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรก็น่ากลัวน่ากลัวไปหมดเห็นเสือก็เสือทั้งตัวน่ากลัวไปหมดเพราะเราเป็นคนทั้งคนเห็นเสือก็เป็นเสือทั้งตัววาดภาพออกไปถึงเสือก็เป็นภาพเสือทั้งตัวกลัวทั้งตัวคนเรานี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์เจ้าของว่าเป็นคนมันเป็นยังไงอะไรเป็นคนแยกออกไปตามเนื้อตามหนังเจสาโลมานะขาทันตาตาจูแล้วเข้าไปอวัยวะภายในมีเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวน่ากล้าน่ารักน่าชังที่ตรงไหนมองแล้วไม่เห็นมีตั้งแต่ธาตุประเภทต่างๆซึ่งเขาอยู่ตามความจริงของเขานี่เรารู้ตามเป็นจริงก็ถอนออกมาสู่จิตที่เป็นความจริงแล้วจิตก็ผ่านไปไม่กลัวในขั้นพิจารณาเรื่องกลัวเรื่องกล้ามันอยู่กับขั้นอสุภะอสุภังว่าสวยว่างามว่าไม่สวยไม่งามว่าน่ากล้าน่ากลัวน่ารักน่าชังมันอยู่ในขั้นนี้ของผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้การปฏิบัติเมื่อผ่านขั้นร่างกายนี้ไปหมดแล้วเนี่ยสุภาก็ไม่ปรากฏอสุภาอสุภังไม่มีความที่ว่าหน้าก้าหน้ากลัวในเรื่องร่างกายก็หมดไปทีนี้พอเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมในเรื่องอสุภาอสุภังผ่านไปเลยผ่านไปเลยสุดท้ายร่างกายก็ไม่มีโลกนี้กลายเป็นโลกว่างไปหมดจากการพิจารณาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกคือร่างกายเป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเมื่อพิจารณานี่ชำนิชำนาญเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีเขามีเรามีหญิงมีชายมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งเขาทั้งเราเสมอกันหมดแล้วจะไปคล้องแวะกับอะไรมันก็เดินไปตามสายกลางไม่คล้องแวะกับอะไรดังนั้นก็เข้าสู่นามธรรมพิจารณาร่างกายจนกระทั่งหมดคำว่าหมดนี่เป็นยังไงร่างกายนี้ที่เรายังแยกอสุภะอสุภังอยู่ในขั้นนี้พอผ่านจากนี้แล้วอสุภะอสุภังจะไม่มีเกิดขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อมเราจะพิจารณาว่าเป็นของสวยงามไม่สวยงามไม่ทันเพราะอารมณ์ของจิตอันนี้เกิดรวดเร็วเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมที่นี่เรื่องอสุภะอสุภังความสวยงามไม่สวยงามผ่านไปไม่มีเข้าถึงจิตแล้วกลายเป็นจิตอวกาศไปเลยทีนี้มองดูอะไรมันก็เป็นอวกาศเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบปรากฏรูปนามใดก็ตามมันก็เป็นเหมือนฟ้าแลบเราจะแยกเป็นของสวยของงามไม่สวยไม่งามไม่ทันนั่นจิตขั้นของจิตที่พิจารณาไปแล้วเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ผู้พิจารณาอย่างเครื่องช้าธรรมดาจะเห็นอย่างละเอียดละออในทางเดินแห่งกรรมฐานเพื่อความพ้นทุกข์มันจะเห็นได้อย่างละเอียดละออจิตขั้นนี้พิจารณาอย่างนี้ขั้นนั้นพิจารณาอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจิตที่ไม่มีรูปมีนามแล้วร่างกายของสัตว์ของบุคคลเป็นอวกาศไปหมด
ว่างไปหมดแล้วเราจะพิจารณาอะไรว่าเป็นสุภาอสุภาว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามพอตั้งภาพดับไปพร้อมไปพร้อมเอาอะไรมางามอะไรไม่งามมันดับไปพร้อมนี่ขั้นของจิตแห่งการพิจารณากรรมฐานพอจากนี้แล้วก็มีตั้งแต่เห็นแสงเหมือนแสงที่ห้อยเหมือนฟ้าแลบแผลบแผลบเกิดกับเกิดดับเกิดดับจากนั้นก็หมุนก็ไปหาจิตนั่นเพราะออกจากจิตเวลาจิตยังหยาบอาการเหล่านี้ก็ออกมาส่วนหยาบๆมาว่าเป็นของสวยของงามไม่สวยไม่งามจากนั้นก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาต่อจากนั้นมีแต่เกิดดับเกิดดับมันแสดงออกที่จิตดับที่จิตตามเข้าไปหาจิตนั่นนั่นแหละการพิจารณาพอถึงขั้นที่จิตกับจิตกับอวิชชาก็อยู่ด้วยกันเมื่อหลงเมื่อมีอวิชชานั้นจิตก็หลงจิตหลงตัวเองได้หลงสิ่งอื่นไม่หลงส่วนหยาบก็หลงส่วนละเอียดต่อยส่วนหยาบส่วนละเอียดยังมันก็พิจารณาตามเข้าไปตามเข้าไปจนหมดไม่มีอะไรเป็นกิเลสมาม้วนเสือกันที่จิตเอาอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชาคืออะไรเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วอวิชชาก็คือนางามจักรวาลพอเข้าไปถึงจิตดวงนั้นแล้วจะสง่างามผ่องใสมากทีเดียวน่าอัศจรรย์นี่เรียกว่านางามจักรวาลเราสติปัญญาที่ยังไม่สามารถจะแก้ตกได้เป็นอย่างดีนี่เวลาพิจารณาแล้วพิจารณาเราหลายครั้งหลายผลสิ่งเหล่านี้ก็พังลงไปอวิชชาปัญญาตั้งคาราที่ว่าเป็นนางงามของจิตทำให้โลกหลงไปก็พังไปด้วยกันทีนี้ก็ไม่มีอะไรงามในโลกนี้มันก็ว่างไปหมดความต่างภายนอกก็ว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เต็มในโลกนี้ว่างจากจิตหมดแม้ที่สุดอารมณ์ภายในจิตที่ทำความผูกพันแก่ตัวเองเพราะความคิดความปรุงก็ว่างไปหมดว่างไปหมดว่างไปหมดที่นี่บริสุทธิ์ที่ตรงไหนล่ะเมื่อมันปล่อยไปหมดแล้วก็เหลือแต่จิตล้วนๆท่านให้ชื่อว่าจิตบริสุทธิ์ดังท่านสำเร็จพระอรหันต์นั่นคือปล่อยหมดแล้วสิ่งอันนี้ว่างหมดปล่อยว่างด้วยว่างด้วยปล่อยไปหมดแม้แต่จิตที่ส่วนภายนอกว่างจิตยังไม่ว่างพิจารณาเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็ว่างอะไรก็ว่างว่างเสมอกันหมดทั้งภายนอกภายในตลอดตัวถึงนั่นแหละคือจิตที่บริสุทธิ์ถ้าว่างข้างนอกยังไม่ว่างตัวเองก็ยังไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเราไปอยู่ในห้อง ห้องนี้มันว่างมันโล่งมันว่างห้องนี้ห้องใครไปดูก็ว่าห้องนี้ว่างนี้ว่างยิ่งให้เจ้าของนั้นที่เขาไปยืนอยู่กลางห้องไปพูดว่าห้องนี้เป็นยังไงห้องนี้ว่างว่างนี่ถ้าผู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นเขาไปเป็นยังไงมันจะว่างไงเจ้าของไปยืนขวางห้องอยู่นั้นน่ะถ้าอยากให้ห้องมันว่างให้ออกมาว่าเพราะให้ออกเจ้าของโดดออกมาจากห้องห้องก็ว่างเต็มที่ติดอย่างอื่นอย่างใดก็ปล่อยมาปล่อยมาแต่ไม่ติดตัวเองก็เรียกว่าไปยืนขวางห้องนั่นก็ถอนตัวเองออกมาตัวเองก็ถอนตัวก็รู้ตัวเองรู้ภายนอกรู้ภายในทั้งจิตใจก็รู้เท่าทันไปหมดและเรียกว่าว่างหมดในห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่ในจิตนี่ไม่มีอะไรอยู่ตัวเขาตัวเราเป็นอัตตาทุติยสิอะไรเหล่านี้ไม่มีว่างหมดนี่ละท่านที่ท่านพูดไว้สอนพระโมคคัลลา ว่าสุญญโตโลกังอโวอเวคัสสุโมคคัลลาชัสสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหัจจเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราชานปัจจริตูก่อนโมคคัลลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิที่ถือว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นเหมือนกับก้างขวางคอนี้ออกเสียจะพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะตาไม่ทันมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นี่พระโมคคัลลาบรรลุธรรมขึ้นในธรรมบทนี้ล่ะ
ป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทีนี้ใครก็ตามเพื่อปฏิบัติตามโอวาทที่สอนพระโมคคัลลานนั้นพระโมคคัลลานก็มีกิเลสสอนกิเลสของพระโมคคัลลานชำระกิเลสของพระโมคคัลลานเรานำมาชำระตัวของเราเมื่อถึงที่สุดแล้วก็เป็นโมคคัลลานเหมือนกันหมดบรรดาพระอรหันต์นี่จะเรียกว่าโมคคัลลานเหมือนกันหมดไม่ผิดเพราะเป็นผู้ว่างเปล่าแล้วจากสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเข้ามาแผ่วผ่านได้เลยนั่นสุญญโตโลกังพญามัจจุราชจะตามไม่ทันมองไม่เห็นจะไม่เห็นยังไงเมื่อผ่านพ้นจากสมมุติคือความเกิดตายนี้ไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นนักปฏิบัติท่านสอนพระโมคคัลลานให้มีสติทุกเมื่อพิจารณาอย่างที่ว่านี้แล้วใครพิจารณาตามบุญที่ท่านสอนพระโมคคัลลานแล้วผู้นั้นก็เป็นพระโมคคัลลานขึ้นมาได้ทันทีทันใดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็คือโมกขลาภอรหันต์เหมือนกันหมดไม่มีองค์ใดแตกต่างกันเพราะกิเลสประเภทเดียวกันละกิเลสประเภทเดียวกันกิเลสปิดหูปิดตามืดมิดปิดตาไปหมดจนไม่มีอะไรว่างมันมืดมิดไปหมดเปิดความมืดนี้ออกให้หมดจะจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นพระโมกขลาภเหมือนกันไปหมดนั่นนะนั่นการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสดสดร้อนๆนะแต่พวกเรานี่เป็นธรรมจืดชืดถ้าอ่านหนหนึ่งสองหนเบื่อไม่อยากอ่านฟังหนหนึ่งสองหนไม่อยากฟังถ้ากับกิเลสตัณหาลูกกรุงลูกทุ่งฟาดวันยังค่ำคืนยังรุ่งจนจะตายเขาจูงแขนเข้าโรงผีนะจะตายตายแล้วยังไม่ยอมให้ครูไปเล่นแล้วนี่กิเลสละครสักหน่อยลูกหลานกูเล่นสักหน่อยแล้วกูจะกลับมาเข้าโรงอันนี้มันจนลืมลูกหลานไปจับแขนจูงเข้ามาก็พ่อตายแล้วยายตายแล้วตาตายแล้วทำไมจึงไม่เข้ากูยังเพลินเล่นกับโลกเขาอยู่นั่นเห็นไหมล่ะถ้าเรื่องของโลกมันเพลินขนาดนั้นนะมันไม่รู้ตัวนะตายก็ไม่รู้จักจะตายเมื่อไหร่ไม่สนใจแต่ทางความชั่วช้าละโมกขยันทำไม่นิยมว่าเป็นเพศเป็นวัยใดทำได้ด้วยกันชอบด้วยกันเพราะกิเลสบังคับจิตให้ทำได้ด้วยกันนั่นเมื่อทำเข้าไปชาลาแล้วไม่ว่าหญิงว่าชายเพศใดสะอาดสะอ้านขึ้นมาบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำบริสุทธิ์ของใจจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเพศนักบวชกระวาดมีได้ทางนั้นท่านพูดยืนยันไว้ตั้งแต่อายุ7 ขวบรู้สมมุติโดยสมบูรณ์แล้วสามารถบรรลุได้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตำราผู้บรรลุตั้งแต่อายุ7 ขวบก็มีท่านผู้รู้สมมุติโดยทั่วถึงแล้วสมมุติก็เป็นเรื่องของกิเลสทั่วถึงก็รู้ธรรมทั่วถึงแก้กันได้นั่นแหละนั่นเรื่องอาจจะทำไปอย่างนั้นขอให้พากันปฏิบัติธรรมบุญเจ้าเป็นธรรมสดๆร้อนๆไม่ใช่ธรรมจืดธรรมชื่ออ่านแล้วจืดจางไม่อยากอ่านถ้าเป็นเรื่องลูกกรุงลูกทุ่งจนจะตายจะเข้าโรงอยู่แล้วดึงออกมาเข้าโรงมันยังไม่ยอมมาเข้ามันเพลินนั่นให้พากันจำนี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะถ้าเป็นเรื่องของโลกมันเพลินตลอดตายก็ยังไม่อยากตายเรื่องของธรรมมันไม่อยากภาวนานะมันจะพานั่งภาวนาพอจะก้าวเข้าไปสู่ห้องพระอย่างนี้โอ้ยร้องแงะแงะเหมือนเสียงหมาถูกฝนไปยังไงพวกเราไปจะมีแต่หมาถูกฝนมาร้องแงะแงะไอเราถูกทำท่านจูงเข้าไปในห้องพระเสียงร้องแงะแงะมันเสียงไข่ถ้าไม่เสียงขนขี้เหี้ยขี้ค้านคือพวกเรานี่จะเป็นเสียงไข่ไปถ้าใครอยากขยันมันเพียรให้ห่างเหินจากเสียงร้องแงะแงะนั่นก็ให้ภาวนาพาให้ภาวนากันบ้างนะเข้าใจไหมลูกหลานทั้งหลายนี่หลวงตาก็ร้องแงกแงกมาพอแล้วแหละจึงเอาเรื่องแงกแงกนี่มาเล่าให้ลูกหลานฟังมันขี้เกียจจีการไม่อยากภาวนาตีเข้าไปตีเข้าไปความขี้เกียจจีการถือกิเลสตีกิเลสเข้าไปเมื่อทำบุกเบิกเป็นกุญแจเปิดประตูทำเข้าไปเรื่อยมันก็ดูดเดือดดูเดือดสุดท้ายภาวนาไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงนอนไม่หลับนี่ถึงขั้นมันจะไปจริงไม่อยู่นะจิตใจเวลาขี้เกียจขี้ค้านภาวนานี้
เหมือนจุงหมาใส่ฝนแต่เวลาได้อัตถธรรมเข้าสู่ใจแล้วที่นี่ไม่ว่าฝนตกฟ้าลงไม่สนใจกิเลสมันไม่เห็นมองดูฟ้าดูฝนฝนตกแดดออกมันพันหัวใจตลอดเวลาการแก้กิเลสไปหาดูฟ้าดูฝนฝนตกแดดออกทำไมกันมันจะทำกันหรือทราบกันเข้าไปแค่นี้กิเลสก็พังได้ฝนตกก็พังได้แดดออกพังได้กิเลสให้พากันเข้าใจเอานะวันนี้พูดธรรมะภาคปฏิบัติเพราะมีพระท่านมาด้วยเป็นเทศนาว่ากล่าวไปทั้งว่ากล่าวไปทางด้านธรรมะทั้งสำหรับพระให้พระท่านไปปฏิบัติแล้วจะได้เห็นมรรคผลนิพพานพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกนะปัจจุบันนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นส่วนขันธธรรมตัดไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดทุกการสถานที่เวลาเวลาแต่ผู้มาปฏิบัตินี่มันจืดมันชืดไปโดยลำดับลำดามันจะเข้ากันได้ยังไงกับมรรคผลนิพพานก็มีแต่จะไปละโลกเขาหัวใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองให้พากันจำเอาละพอเท่านี้แหละเทศต้อนรับบรรดาพระลูกพระหลานให้พากันพิจารณานะเทศย่อๆไว้นี่เวลาเราฟังเทศหลวงตาพากันฟังเข้าใจหรือเปล่าล่ะพระลูกพระหลานนะพากันเข้าใจไหมล่ะเทศวันนี้เป็นยังไงนี่เทศกรรมฐานเราบวชมาเกสาโรมานะขารันตาตะโจก็ใส่เข้าไปบ้างสิวันนี้จึงเทศเรื่องกรรมฐานมีเกสาโรมาเป็นต้นให้ลูกหลานทั้งหลายได้ฟังไปเที่ยวกรรมฐานที่แรกโอ้มันขัวเหมือนกันนะคือมันผ่านนี้หมดทีนี้เมื่อมันผ่านนี้หมดแล้วมันก็พูดได้หมดคือเราผ่านมาหมดสถานที่เช่นไรเช่นไรผ่านเช่นกลัวเท่าไหร่ยิ่งเข้าดัดเจ้าของสถานที่นี่กลัวกลัวทั้งวันทั้งคืนเพราะสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นมีอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีกลางคืนก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงกลัวทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมันกลัวทั้งกลางวันก็ตั้งท่าตลอดนั่นนะอย่าเป็นความเพียรสติจ่อเลยถ้าไม่ทำมันไม่รู้นะที่ดูเราภาวนาเครื่องมันกลัวมากๆก็จะตัวสั่นคือบังคับเข้าไปหาสถานที่น่ากลัวมากๆมันกลัวจนจะตัวสั่นนะมันก็เอาพุทโธได้นะให้พุทโธไม่ให้ติดพุทโธนี่เลิศเลยไม่มีอะไรสู้พุทโธได้ไม่ว่าเสือว่าช้างโจรมาอะไรที่ไหนไม่อยู่เหนือพุทโธได้พุทโธนี่เป็นธรรมร่นโลกร่นสงสารไม่มีอะไรกล้าได้เอาพุทโธเข้ามาสู้ได้หมดสอนจะขอเข้าใจไหมเอาพุทโธอะไรจะมาใครมันมาเอาพุทโธสู้เลยเมื่อพุทโธถี่ยิบก็ไปถี่ยิบไปสุดท้ายกล้าหาญชาญชัยแล้วมันเป็นได้นะเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดนะถึงเวลามันกล้าหาญชาญชัยนี่กิจจะว่ากล้าหาญแข็งแกร่งก็ได้จะว่าอ่อนนิ่มไปหมดก็ไม่ผิดนะว่าอะไรมันเหมือนนั้นเวลามันกล้าหาญจริงๆแล้วสมมติว่าขณะก่อนเรากลัวเสือจนจะตายทั้งเป็นนะทีนี้เวลามันกล้าหาญชาญชัยพอแล้วให้เสือเดินเข้ามามันจะเดินเข้าไปลูบขำหลังเสือได้สบายในจิตนี้แล้วเป็นที่แน่ใจว่าเสือจะทำอะไรไม่ได้เลยนั่นดูสินะขณะก่อนมันกลัวจะตัวสั่นขณะหลังที่ฝึกหัดจิตเป็นขึ้นมาเต็มที่แข็งแกร่งแล้วที่ไม่ว่าอันตรายใดก็ตามคิดไปถึงอันตรายใดที่จิตนี้จะกลัวไม่มีเลยเอาเจ้าล่อเข้ามาสมมติว่าเสือเดินดุ่มๆเข้ามานี่จะเดินเข้าไปลูบขำหลังเสือได้สบายไปไหนมาเพื่อนนี่มันจะพูดอย่างสบายนี่อาติดวงนี้นะฝึกย่านไปอย่างนั้นเป็นแล้วเวลากลัวมากใครจะว่าบ้าก็ตามคือเรามันจะว่ามากก็ได้จะว่านักเหตุผลก็ไม่ผิดคือเราทำทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเหตุมีผลมีสติปัญญาพิจารณาการกระทำของตนตลอดเป็นอย่างมันกลัวมากๆเอาจะตามของกลัวให้เห็นกันวันนี้นะว่ามันจะกลัวขนาดไหนวะคือเวลาจะเดินโยกนี่
เสือนั่นสองภาคทางกรมนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาหมอบอยู่สองภาคทางจะกินพระขี้ขาดตัวนี้อ่ะแล้วมีองค์เดียวซะด้วยเสือมันเป็นร้อยๆนี่พูดตามความจริงเนี่ยมันวาดภาพหลอกเจ้าของที่มองว่าตอนนี้ก็เสือหมอบเต็มมองเห็นเสือหมอบที่มันจะก้าวขาไม่ออกอ้าวทำมันมากกว่านี้อีกเสือคราวนี้กูจะสู้เสือนั่นนะเอาละนั่นเองเอาให้ตัวใหญ่ๆไปอยู่นี่นะจะเดินผ่านเข้าไปตัวนี้เลยเอาละนั่นเองผมตัดสินใจปุ๊บมันจิตนี้มันจะแปลกอยู่นะมันแข็งแกร่งมากนะว่าอะไรเหมือนหินหักนะหักตัวนี้ต่อกันไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าเอาไปเสือตัวไหนตัวใดเดินบุกเข้าไปไปหายเงียบมันไม่มีมันหลอกกระโหเออเอาตัวไหนมันใหญ่สมมติตัวใหญ่สุดตัวนั้นใหญ่บุกเข้าไปหายเงียบแล้วบุกเข้าไปหายเงียบหนึ่งนะสองนะดูเจ้าของโกเจ้าของทะลุเลยเอาถ้าหากว่ามันไม่หายกลัวจะคุ้งเลยมันจะเข้าไปบ้านใดเมืองใดป่าใดก็ตามเขาจะว่าบ้าก็ตามเราดัดสันดานที่เหลือของเราต่างหากใครจะว่าบ้าไม่บ้าเราไม่เป็นบ้าจะไปอะไรไปบุกเลยที่นี่ก็หารชันชัยว่าเสืออยู่ที่ไหนเข้าไปไม่มีเข้าไปหลอกเรื่อยหลอกเรื่อยแล้วก็จับเอาเรื่อยจับเรื่อยสุดท้ายกล้าหารหมดไม่มีอะไรกลัวเลยที่นี่เมื่อไม่มีอะไรกลัวจะไปอะไรที่นี่ไม่ไปจะกลับคืนมาอยู่สบายไม่มีอะไรกลัวพอจะแยบบอกว่าจะกลัวเฮ้ยนี่เขามาเหือเจ้าอยู่ดีก็หมายว่างั้นนะนี่ทำหมดแล้วใครจะว่าบ้าก็ตามเราเดินบุกเข้าป่าตอนเวลาทำไม่มีใครรู้เราแล้วนี่จึงได้มาบรรยายให้บรรยายลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังว่าเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วถึงคราวเด็กมันเด็กจริงๆเนี่ยเอากายเขาว่าเลยมันกลัวที่ไหนมากเอาเข้าตรงนั้นเลยเข้าไปไม่มีอะไรมีแต่สังขารมันหลอกจะขอพุ่งมันไม่มีอะไรเดินมาห้างมันทำทุกอย่างฝึกจะขอให้รู้กลมายาของกิเลสที่มันหลอกเราเมื่อทันมาแล้วมันก็หลอกไม่ได้นะก็คือมันเป็นขั้นนะการพิจารณาจิตขั้นธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละเราต้องฝึกหนักๆอย่างนี้ก็ทันกันไม่กลัวจริงเอาไอ้เสือเดินมาเดินก็หาได้เลยเมื่อถึงขั้นมันกล้าหาญชาญใจเต็มที่แล้วในจิตขั้นนี้นะอันนี้ให้ต่อไปจิตพิจารณาเข้าไปจิตมันว่างเข้าไปว่างเข้าไปสุดท้ายจะว่าสัตว์ว่าเสือมันไม่ทันมันภาคขึ้นมาเป็นรูปสัตว์หาเงียบหาเงียบจะตื่นรวมตื่นแย่งไปอะไรนี่มันจะไม่ทันด้วยตัวไม่ทันให้กล้าละเพราะวาดภาพเสือขึ้นมาภาพมันเหมือนฟ้าแลบพับดับหมดดับหมดมันก็ไม่กลัวนี่มันเป็นขั้นๆนะถึงขั้นมันเป็นว่างหมดแล้วกลัวอะไรวาดอะไรขึ้นมาก็มีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีรูปมีภาพให้น่ากลัวมันเป็นขั้นๆนะพิจารณาถึงขั้นมันว่างไปหมดแล้วมันไม่กลัวมันว่างหมดเลยถึงขั้นจะเขาทำผู้ที่รู้เร็วก็ดีสำหรับเราในนิสัยวาสนาหยาบมากนะถึงต้องใช้ความหยาบจัดกันอย่างเต็มที่นะท่านผู้ที่ท่านรู้เร็วกว่าเราก็มีท่านไม่ฝึกทรมานยากอย่างเรานี่มีเยอะนะแต่เรามันยากมันลำบากคนหยาบหรือวาสนาอะไรวาสนาหยาบเพราะว่าจึงต้องเอาอย่างหนักนี่ถ้าหนักอะไรได้ผลนะมันแปลกนะถ้าวันหนักทำไม่ได้ผลก็ไม่เห็นเลยถ้าเราได้ตัดสินกันเอาหนักกว่าตอนนั้นนะมันจะขนาดไหนข้อขาดไปเลยเสือเดินมานี่จะเดินบุกเสือเลยนั่นสังเกตอันหนึ่งกลัวจะตายแต่อันหนึ่งมันเด็ดขาดเสือเดินเข้ามาจะเดินโดนเสือเลยนู่นเห็นไหมจิตนี่อยากทำต้องจิตมันก็ไม่กลัวเสือแล้วคือเรื่องอุบายคือฝึกใส่บางตัวเองต้องใช้หลายแบบหลายฉบับเอาแบบเดียวฉบับเดียวไม่สั่น
ไม่ทันกับพี่ใครเอาเนี่ยเอาถ้าให้เอาก็มีสติปัญญาตามนะอย่าสักแต่ว่าทำอย่าสักแต่ว่าดักดักมันไม่เสร็จสติปัญญาไม่ทันมันก็เป็นทำนองเงินของเข้าใจไหมเราเคยพูดให้ฟังแล้วชื่อมันเงินของอยู่ห้วยทรายด้วยกันกุฏิมันก็ไม่อยู่ห่างนักนะรู้จักห่างกว่าอันนี้หน่อยห่างกว่าแผ่นอันนี้สักหน่อยแต่มันเป็นตรงมันก็เหมือนห่างไกลเราก็นั่งภาวนานี่จะเวียนนี่จะก็นั่งภาวนาอยู่ที่นั่นพระองค์ก็จังนั่งภาวนาเพราะพระท่านไม่มีเชื่ออะไรกับใครนอกจากวันประชุมอาจารย์ก็ประชุมอบรมสั่งสอนเสร็จแล้วเลิกความปัจจัยหายเนี่ยนอกนั้นไม่มีที่จะมาคุยกันทุกทีทุกมาไม่มีนะมีวันนั้นเราก็นั่งภาวนาประมาณ3 ทุ่มกว่าทำทั้งหมู่กว่าเราก็นั่งภาวนาเงียบๆนะของเสียงทุบอยู่ทางเงียบไม่เหมือนอะไรตกเนี่ยเสียงทุบเสียงดังด้วยนะเสียงทุบแต่มันเสียงอะไรนะเราก็ยังไม่ว่าอะไรคอยฟังเสียงหากมีเหตุการณ์อะไรจะมีเสียงดังขึ้นยังไงจะมีผู้มาเกี่ยวข้องไหมไม่นานก็ยินเสียงปุ่ม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 ขีดอ้าวมีเสียงแล้วขึ้นเหรอแล้วก็ค่อยเรียกก็ออกเราก็เดินไปแต่ไหนกันนะบอกเดินของตกกุฏิแล้วทำไมถึงตกถามนะคือมันอยู่ในห้องนะว่างภาวนาในห้องมันง่วงหัวของมันลงพื้นมันก็ยังไงจัดสัญญาณแบบนั้นที่เนี่ยออกมาข้างนอกออกมาเสถียรข้างนอกมานั่งมึนๆอย่างเงี้ยเอาถ้ามันตกถ้ามันง่วงมันตกเองมันก็เอาเพราะว่านั่งมันยังต้องเสียงสุกมันตกลงไปนั่งเองเนี่ยมาเป็นไงเงินของตกก็ดีตกก็ดียังไงวะก็เลยเล่าให้ฟังว่ามาจัดสัญญาณของเรื่องความง่วงเหงาเราไม่ได้ดัดเลยแล้วเป็นยังไงทีนี้แล้วก็รู้ไปไหมก็มานั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยถ้ามันง่วงมันตกเลยมันจะง่วงเหรอสิมันก็ตกลงตุ๊บเลยเสียงตุ๊บเลยอย่าให้นี่อย่าให้ทรมานแบบนั้นนะแบบนั้นของเข้าใจไหมท่านใช้สติปัญญาถ้าใช้แบบนั้นมีสละตายหมดเนี่ยเข้าใจไหมนี่เอาตัวอย่างอยู่ข้างซ้ายอยู่บ้านข้างซ้ายนั้นก็ไม่มีภาพมีพอดีเราไม่รับมากนะ7-8เอาอยู่ว่าทางซ้ายของเหมาะพอดีทั้งวันทั้งคืนมีเสียงการประกอบของภาคเสียงตลอดเดี๋ยวนี้มันจะเป็นวัดอะไรไม่รู้เนี่ยก็มีผู้อยู่แทนนั่นเนี่ยมันคงจะเปลี่ยนแปลงไปมากสภาพเดิมพวกเราที่บำเพ็ญภาวนามันสะดวกสบายจัดไว้เรียบไปหมดเดี๋ยวต่อมานี้มันจะอาจจะเกิดอากาศไปตามเจ้าของผู้ของวัดนั่นแหละเลยไม่ได้เข้าไปพูดถึงเรื่องการตกกุฏิมันไปทรมานแบบนั้นนะว่าถ้าแบบนั้นแล้วตายมันจะไหวหรอแม่ของ่วงนอนมาจากทั้งยามถ้ามันง่วงมันตกนี้มันก็ง่วงจริงจริงตกแล้วเจ้าของไม่มีสติเป็นไรอ่ะฟังธรรมะพอได้พระติบ้างหรือเปล่าลูกหลานจ้ะเออแล้วพระราษฎร์ฝึกขาพระราษฎร์ดัชนีที่เห็นกองพวกเขาลอยมันฟาดกับสตูเลยเดี๋ยวเออเซ็ตก็ทราบใครแพ้ใครชนะก็ที่เหยียบเหยียบหัวไปเลยมันจะตกถ้าสติปัญญาเหยียบมันจะไม่ร่วงท่านเกลียดอะไรอ่ะคือพระท่านเคยสั่งเพื่อนจะเลยพระองค์จะปลอดชัดเป็นรับเองสมที่ว่าชัดเจน
ท่านเป็นนักเรียนนักเรียนโตมากันที่ท่านกลับตัวได้รู้สึกเห็นโทษในความเป็นคนชั่วเรื่องปนเรื่องที่ใครไม่สอยใครว่าฆ่าฆ่าว่าฟันฟันไม่สอยใครเลยเห็นโทษของตัวเองกลับมาบวชเป็นพระถ้าบวชเป็นพระท่านก็มีนิสัยใจกล้าอย่างนั้นแหละถ้าอยู่ในถ้ำคือว่าไอ้ท่านหาวิสีจับท่านเหมือนกันจับพระที่จะแต่ท่านไปตกเหวองค์นี้ท่านจับอย่างนั้นท่านไปตกเหวว่าคือมันมีทางสองทางทางนี้ขึ้นมานี่เป็นทางเสือคือคนอยู่นี่ถ้ำนี่เป็นพยานอะไรเนี่ยพยานถ้ำแล้วเสือมันมานี่มันก็ขึ้นทางของมันนะมันมานี่มันขึ้นทางของมันทางมันเข้าไปแล้วมันเป็นช่องอย่างนี้นะมันเข้าไปนะมันเป็นนอนอยู่นั้นเวลามันจะออกหาจริงมันก็ออกเวลาตีสามตีสี่มันยังกลับมามันก็เข้ามาขึ้นบนถ้ำมันรู้ประจำเลยว่าเสืออยู่ประจำพระท่านก็อยู่ที่นั่นไม่มีอะไรกันนะคือถ้าว่าท่านภาวนาถ้าหากว่าเกิดทุกข์เสริญมีเหตุปัจจุบันจิตท่านรวมได้เร็วถ้าฝึกกับธรรมดานี่นั่งจนใจหลังหักมันก็ไม่รวมเป็นว่างครับทีนี้ก็ดัดมันมีทางเสือขึ้นมาทางนี้เป็นเหวเราจะเอาทางไหนเอาทางเสือเราทางไหนทางเสือเวลาเรานั่งวันนี้เสือมันขึ้นมาทีเรามันอาจหลบหนีก็ได้มันไม่เหมือนเหวเหวนี่เผลอเมื่อไรตายเมื่อนั้นว่าท่านว่าเอาเหวว่าอย่างนี้นั่นท่านจัดท่านเป็นนักเรียนโตนะท่านก็ไปด่ากูตัวว่าจืดละแบบเราหยิ่งเหวถ้าเผลอตกเลยท่านว่านั่นท่านนักเรียนน้องเสียใจเด็ดจะรับที่เอาถ้าเผลอตกเลยตายเลยไม่อะไรชีวิตว่าถ้าไปทำเสือมันเสือที่อาจจะหลบเราก็ได้ถ้าอันนี้เผลอไปได้ตายเลยเอาอันนี้ทำลายนะเอาอันเผลอไปได้ตายเลยเราเล่าเลยโอ้ยวันตั้งจิตรวมปึ่งยี่อะไรก็กลัวว่าคนตั้งบิ่นเผลอไม่ได้ถ้าเผลอตกทันทีสติยิ่งดีแล้วจิตรวมปึ่งตั้งแต่ถ้าวันรวมตั้งแต่ตีสองถึงสี่โมงเช้าสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงใช่ไหมนั่งพอลืมตาขึ้นมาดูก็เหวโอ้โหคือเพื่อมากลัวทีหลังเวลาจิตถอนออกมาแล้วเหวอยู่นี่พอลืมตาขึ้นมาจิตถอนออกมาแล้วมองดูที่อยู่เสียโอ้โหมากลัวทีหลังอยากตั้งตัวตั้งหลังเวลานั่งเลยนี่เป็นจริงเนี่ยพระองค์นี่เป็นนักเลงกันเด็ดมากที่แรกไปทางเสือก็กลัวว่าเสือมาเจอเราแล้วมันหลบหนีเสียอันนี้ไม่หรอกเผลอไปแล้วไปตายว่าเอาองค์นี้แหละใส่ตรงนี้เลยถ้าจะได้เห็นความเด็ดของท่านเห็นคุณค่าของจิตที่เวลาจำเป็นจิตมันลงได้ใช่ว่าจิตต้องการเพราะฉะนั้นท่านจะบอกท่านท่านเลยว่าท่านอยู่ในถ้ำในถ้ำไม่อยู่ในถ้ำนะก็คือนะท่านขึ้นไปอยู่บนเขาหลังเขาตัวย่างตามผีเหมือนอย่างเวลาเสือมาเนี่ยพอสมมติว่าเจอเสือภาพจิตมันจะลงขึงเมื่อจิตลงแล้วอะไรก็ตามทำไม่ได้ทำได้ไม่ได้ใช่ไหมอำนาจของจิตที่รวบตัวลงไปแล้วมีมากที่สุดไม่มีอะไรจะกล้าทำลายได้เลยสักว่าที่พอสมมติว่าเจอเสือภาพจิตมันจะลงทันทีมันได้ผลเวลาจำเป็นอย่างว่าถ้าอยู่ชาวนามันไม่ค่อยลงแต่ว่าต้องไปหาหลักสันดาลไปหาด้ามท่าเสือมาว่าอะไรว่าท่าสักคนต้องสั้นนะองค์นี้นี่เขาจ้างมือท่ามือก่อนที่เสือขึ้นมาเสือขึ้นมาพอเสือขึ้นมาเวลาจิตมันไม่ลงมันต้องมาเสือมันนานมาตั้งนานสังว่านี่นะถ้ามิตกถึงเสือมันจะนานตัวนี้มันขลังมากสังว่าเลยตัวดื้อๆเรียกเราว่าสักพักเดียวจะยิงเสือซั่วขึ้นมามันจะขึ้นมานี่แล้วขึ้นบน
ถ้ามุขเขาจะขบวนเข้าคำเข้าท้าเสือเข้าหรือขบวนมันว่าอย่างไรคือคนอยู่ที่เหยียบข้ามกระร่างเขาไปกระก้าวเขาไม่มีแล้วกับเราแล้วบางทีเราภาวนาอยู่เขาก็ขึ้นไปได้เราก็อยู่ได้แต่ไม่เหนื่อยนั่นเห็นไหมเสือกับคนกับพระที่เจ้าการจังหวัดตะกับจริงแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ผิดท่านบอกว่าเสือก็บาดจิตท่านก็โลดันโลกชาลีอ่ะพอจิตมันรวมยากมันทำไมมันรวมยากแล้วเสือทำไมนานมาลังนาวะตีสามตีสี่เป็นเวลาเสือจะขึ้นมารอดแย่เลยมันเสือมันอยู่บนถ้ำนี่เสือกับท่านเป็นเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันเป็นอย่างนั้นแล้วพอดึกอย่างนั้นแล้วเสือขึ้นมาจริงต้องเสียงเชือกเชือกขึ้นมาขึ้นมานี่มันจะขึ้นมาข้างๆขึ้นถ้ำเอาเสือมาแล้วนะกันว่างั้นพอเสือมาเสือมาแล้วเห็นว่าเตือนเจ้าของปลุกเจ้าของให้จิตลงมันก็ไม่ลงเสือมาใกล้ๆแล้วพอเสือมาใกล้กำหนดเอาเสือนมาโดดมาคาบคอกันว่ากันละคือเสือมันก็มาธรรมดาวันละแต่กำหนดเอาเสือนมาคาบคอปั๊บนี่จิตลงขึงเลยตื่นเช้าขึ้นมาเห็นตลอดเสือขึ้นแล้วเจ้าของจิตยังไม่ยังไม่ถอนนะตั้งเห็นไหมนิสัยอย่างนี้มีถ้ามีเหตุเกิดปุ๊บปั๊บมีลงได้เร็วมีอย่างพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระองค์นี้เป็นนักเรียนใจเด็กไปร่างอยู่ทางเสือบ้างทางอะไรบ้างถ้าอยู่ธรรมดาฝึกยากจังเลยไปร่างอยู่ทางเสือว่าเสือไปแล้วมันเห็นเสือแล้วมันจะลงทันทีแล้วก็แน่ใจด้วยว่าถ้าจิตลงแล้วอะไรก็ทำลายไปได้ฉันว่ากันนะท่านเชื่อมั่นที่สุดเลยเท่ากิจและโลกได้เราผึ่งเท่านั้นแล้วอะไรก็ตามสามโลกธาตุนี้จะทำลายไม่ได้เลยท่านว่าเราผึ่งเลยเวลามาเสือมันก็ผ่านมานี้ขึ้นแล้วท่านก็นั่งภาวนาไปอย่างนั้นแหละนี่ปัจจุบันเพื่อนกันนี่แหละอายุท่านเกิดปีขานท่านเป็นนักเรียนแล้วหากันจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ได้พบกันอีกเลยท่านคงตายแล้วมั้งอันนี้เด็ดมากองค์นี้ก็เด็ดมากทีเดียวท่านจริงจังมากสมมาเป็นนักเรียนใจเด็ดมากจริงจังว่าทุกอย่างเลยมีเล่าเรื่องกรรมฐานได้ฟังเป็นยังไงนี่สดๆร้อนๆ นะไม่ใช่เอามาโกหกกันนะเล่าอย่างที่ว่าจริงๆอย่างที่เป็นนะเอาเสือขึ้นมามันขึ้นมามันจะขึ้นท่าวันทั้งนี้ก็นั่งอยู่แค่อยู่ท่ามีเพดานเลยที่ท่าวันขึ้นมันไม่สนใจคนเสือนะแต่เวลาเสือโค้งนะมานี่มันผ่านขึ้นไปเลยคราวนี้พอมันมาแล้วมันมาแล้วอย่างมาแล้วยังกำหนดมันมางับคออีกแล้วทั้งนี้ก็ลงขึงเลยนะจนกระทั่งจิตถอนขึ้นมาแล้วไปดูรอยเสือมาจริงๆมาขึ้นแล้วไม่สนใจก็คนเสือก็ดีคนก็นั่งอยู่นั้นจนกระทั่งจิตถอนขึ้นมานั่นแหละท่านจึงหาอยู่ในที่เช่นนั้นที่ธรรมดาท่านไม่ชอบอยู่ท่านบอกมันไม่เด็ดจิตลงไม่ง่ายถ้าถูกที่เด็ดแล้วจิตลงง่ายอันว่างั้นท่านจึงไปหาอยู่บนภูเขาอีกนะเป็นทางเสือมาบ้างอะไรบ้างชอบนิสัยอย่างนั้นมีแต่อย่างหลวงตาบัวนี่ที่ฉันรักเลยนะเข้าใจไหมล่ะเรามีแต่เล่าเรื่องของคนอื่นเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นที่ไม่ฉันรักก็มาเล่าให้คนฟังทั้งที่นั่นแหละเข้าใจไหมจิตที่ข้างในลงเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรนะคือหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยไม่มีความหมายอะไรที่จะไปแทรกในจิตได้เลยนั่นเราเรียกว่าจิตลงเต็มที่แล้วนะร่างกายไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละมีแต่ความรู้ล้วนๆจะพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนั่นเราว่าจิตลงแท้จิตมีอำนาจมากนะถ้าลงอย่างนั้นแล้วมีอำนาจมากเพราะกันจึงว่าอะไรจะไปทำลายไม่ได้ถ้าจิตได้ลงอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรมีอำนาจทำลายได้เลยเมื่อได้เล่าเรื่องอะไรบ้างแล้ววันนี้เหรอให้พระลูกพระหลานฟังหลายแบบนะวันนี้เลือกเสือก็มีเลือกอะไรก็มีหัวใจเลยหลายอย่างแต่ก็ได้ฟังเพราะนิทานสดเอาสดๆร้อนๆมาเล่าให้ฟังคือนิสัยพระกรรมฐานท่านต่างกันไปฝึกหัดต่างกันอย่างองค์นี้เด็ดมาก
ไปหาอยู่แต่ในที่อย่างนั้นแหละท่านไม่ค่อยอยู่ธรรมดาท่านบอกภาวนาไม่เป็นท่าท่านว่างั้นน่ะท่านบอกโกงๆเลยว่าอยู่ธรรมดาภาวนาไม่เป็นท่าต้องไปอยู่ที่ต้องหาที่ดัดท่านว่างั้นที่ไหนเด็ดๆดัดไปอยู่ที่ดัดอะไรมันได้ผลดีอะไรถ้าว่าได้ผลดีคือจิตรวมพวกเราจิตรวมแล้วขี้จะรวมก็ไม่รู้นะท่านไปอย่างนั้นคิดดูดิจากเสือวันมันเสือขึ้นมาชั่วเสือมันจะขึ้นท่าของวันท่านตั้งภาวนาจิตไม่ลงมันทำไมจิตมันจะไม่ลงล่ะมันดื้ออะไรล่ะเราเสือสบายด้านมาลักลากระดึกคือขาเสือเสือสบายด้านมาลักลาท่านตั้งภาวนาสักเดียวชั่วชั่วไปมันมาที่มันขึ้นวันนี้มันจะขึ้นซ้ำมันพอมันชั่วชั่วเสือวันแล้วเห็นนะว่าการว่าท่านหลอกจิตนี่เสือว่าแล้วนะท่านว่าจะให้จิตลงมันก็ยังไม่ลงท่านว่ากันละนี่ท่านเล่าด้านของการโอ้จิตใจท่านสำคัญและมีนิสัยอย่างนี้เองพอมันเดินเข้ามาสู้สู้มาใกล้ๆมันก็ไม่ไปทำอะไรคนแหละมันบ้ามันก็เข้าลื่นขึ้นเลยมันไม่เคยผ่านเข้ามาที่คนนั่งคนอยู่มันมาข้างๆขึ้นข้างโน้นเวลาลงกระลงนี่ไปเลยไปหากินก็คืนไปหากินตอนตีสามตีสี่เขาจะกลับป่าขึ้นถ้ำเขาเสือโคร่งใหญ่แต่ไม่มีอะไรกับคนเพราะเขารู้คนว่าจะได้ไหนเขาก็ไม่ถือคนเป็นอาหารด้วยเขาถือคนเป็นเจ้าอำนาจต่อเขาด้วยเขาต้องระวังพอเสือขึ้นมาท่านเห็นเสือขึ้นมาแล้วจะไปแล้วท่านยังกำหนดเอาเสือบังแกบคอท่านพอเสือกับพอป้าเพลิบคบโลเลยหายเงียบเสือก็ผ่านไปแล้วงับคอคนแล้วก็ผ่านไปคนกันจิตรวมเลยได้ไปแล้วกันนะนี่เราได้สายต่างกันได้สายคนเราบางโลบางองค์พอเจอเหตุต่างๆนี้มันจะลงได้อย่างรวดเร็วบางองค์ก็ฝึกเองค่อยลงค่อยลงอย่างเรานี่ต้องฝึกเอาอย่างหนักไปอันทึกลงเอาไว้แต่ถ้ามันลงแบบนั้นไม่เคยหรือมันไม่เคยเจออันตรายเขาไม่ทราบเจอก็อะไรจะเพ่นก็ไม่รู้นะไอ้เสือเพ่นนั้นยากบ้านกลัวว่าเราจะเพ่นหรือแต่ก็ไม่เคยเจอนะไปอยู่ทำเสือก็ไปรู้กี่ก้างกี่โหนอยู่แต่ไม่เคยเห็นเสือขึ้นมาทำเสือคือทำเราดิทำเสือจะกบฏมันมาบางทีมาขึ้นบางทีมาทางนี้ขึ้นทางนี้ครับเสือโป่งแล้วก็เขาไม่เคยถือเอาเป็นอันตรายเป็นภัยต่อเขาดีไม่ดีว่าเป็นภัยต่อเขาที่จะถือว่าเป็นอาหารหรืออะไรไม่ถือเสือระวังเสมอไปที่ไหนระวังคนมากเสือนะอย่าเลยเขาไม่ค่อยระวังแต่กับคนเขาระวังเขาจึงไม่ถือคนเป็นอาหารไปที่ไหนเราไม่เคยปรากฏว่าเสือกี่คนไม่มีไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยปรากฏว่าเสือกินคนไม่มีเพราะเสือระวังคนตลอดที่มีอะไรอีกล่ะที่นี่คุยกันไปพอดีสองทุ่มนะมันสองทุ่มแล้วเป็นไงลูกหลานได้คติเครื่องเตือนใจไหมวันนี้น่ะเทศสอนลูกสอนหลานน่ะนี่มันแก่แล้วนะเนี่ยจนจะตายแล้วเทศบวชแต่หนุ่มน้อยเหมือนกันนะแล้วบวชแต่อายุ20ปีกับ9เดือน 20ปีกับ9เดือนแล้วบวชจนกระทั่งป่านนี้นะตั้งแต่ได้3ถึง1ปีนี่อะไรครับเออครับพระอาจารย์ชินนะคะพระอาจารย์ชินนะคะของพระอาจารย์ชินนะคะท่านชินครับใช่มันหนักยกหนักนะยกหนักมีอะไรมาให้วันพรุ่งนี้วันอะไรว่างครับว่างทั้งนั้นนะครับมันว่างหลายวันละมั้งว่างหลายวันครับ
ช่องว่างคือไปที่ไหนมันเป็นที่สิริมงคลเราถึงอยากไปถ้าไปธรรมดาเที่ยวเหมือนโลกๆเขานี้เราไม่สนใจถ้าไปอะไรเป็นสิริมงคลเราอยากไปเช่นไปจากไปไหว้สถานที่ที่เป็นอัตเป็นธรรมนะเราชอบไปเสมอถ้าไปธรรมดาไม่ไปอย่างที่ว่าอย่างที่อะไรนะอย่างที่อาจารย์ใดที่ท่านจะมาเรียกครูบาอาจารย์อะไรที่ท่านจะมาแล้วท่านเรียกครูบาคือแก่กว่าท่านหน่อยศีรษะศีรษะนี่องค์นี้มันก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเลยคือก็เดินโยกมือธรรมดาเดินไปเดินมาตอนนั้นท่านหลวงปู่ว่าเราก็อยู่ข้าไปอยู่ท่าเวียงจันทร์จะอยู่คนละหมู่บ้านซึ่งเป็นที่สงัดดีองค์นี้ชื่ออาจารย์ศรีทาอยู่บ้านเลยท่านจะมั่นอยู่บ้านโน้นภาวนาเขาองค์เธอไปด้วยกันสองโออยู่แห่ละโอไม่พออาจารย์ศรีชาดีแหละท่านกำลังเดินจงกรมไปมาไม่ทราบเสือโคกใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดาวันบ้านแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบมาร่างแต่มันไม่ร่างบอกถ้าร่างบอกมีท่าจะเอาถ้าร่างเหมือนหมาร่างไม่ทำอะไรอันนี้มันมาร่างแบบนี้ท่านว่านะเดินจงกรมไปมาผ่านไปผ่านมามันรู้สึกมันเลยสายตามันแปลกๆท่านว่ากันนะรู้สึกมันแปลกๆท่านเลยทำเรื่องไปโอ้ยเสือโคกมันร่างอยู่เนี่ยมันท่าไม่ร่างอยู่เนี่ยอยู่ข้างทางจงกรมดีนะฮะไม่ใช่โคกใหญ่ธรรมดาโคกเสือโคกใหญ่จริงท่านว่าไม่กลัวแต่ขนลุกกลัวนั่นแหละนั่นคนดูเดี๋ยวจะให้มันหมดทั้งขนหมดทั้งหัวเลยจะเรียกว่ากลัวนะท่านว่าไม่กลัวแต่ขนลุกนั่นแหละว่ากันนั่งอยู่นั่นแหละเขาบอกไปเห็นมันนั่งอยู่แล้วไม่ทราบมันมานั่งแต่เมื่อไรท่านก็เลยเดินด้วยไปเหมือนไม่เห็นเหมือนไม่รู้ไม่ขี้กันก็เดินกลับไปกลับมาก็ที่ทำให้สงสัยอยู่เลยพอท่านคิดลำและเรื่องขึ้นไปในใจมันตอบรับท่านว่าอะไรเดินธรรมดาเดินไปเดินมาก็ไม่มีอะไรท่านดาวเข้าดาวเข้าก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่านี่จะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปนี่จะไปนั่งเฝ้านั่งแขนกันทำไมเขาคิดอย่างนั้นเลยขึ้นเลยจะเสียกำลามขึ้นทันทีเลยเอาถ้าไม่อยากไปอยากจะเข้าอันตรายให้กันก็ไม่เป็นไรล่ะก็คิดอย่างนั้นแหละท่านว่ากันนะถ้าไม่อยากไปอยากนั่งเฝ้าอันตรายกันให้ก็ยิ่งดีท่านนะเขาก็ดิ้นเลยนะแล้วก็ในจงกรมเขาก็อยู่นั่นพอคิดอย่างนั้นเขาคำราเสือจึงมีเรียกว่าเทพบรรดาพอคิดอย่างนั้นจะขึ้นทันทีไม่ใช่ว่าเทพบรรดาไหนก็ให้เขาไปเขาหาขึ้นเลยเพราะว่าไม่ไปก็ไปอะไรจะรักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดีจะมาเยียบเลยว่านั่นท่านยังธรรมดาท่านเดินไปเดินมาโตกระทั่งท่านไปพักลาดอย่างเงี้ยเขากันนั่งอยู่นั่นแหละแล้วนั่งตื่นเช้าขึ้นไปที่สามท่านก็ออกได้จะคงเขาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นไปบ้านเลยนะไม่มา
มีปีวันเดียวอะไรเสือโคกใหญ่ละอย่างนั้นเวลาจะเป็นเองได้ได้บ้างไหมเจ้าค่ะได้ทองคำเจ้าค่ะ1บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจก็ได้เงินสงเคราะห์โลกในวาระครบ10ปีของการช่วยชาติ 10,000 บาทเจ้าค่ะก็ที่อ่ะทองคำตามที่ลูกได้กราบเรียนถวายหนังสือทางหลวงแห่งประเทศไทยเนื่องในวาระครบรอบ10ปีของโครงการช่วยชาติเมื่อเช้านี้นั้นหนังสือนี้จัดทำโดยคณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสส่วนปัจจัยในการพิมพ์หนังสือรวบรวมมาจากลูกศิษย์บริจาค กันมากน้อยตามกำลังเจ้าค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือทางหลวงแห่งประเทศไทยเจตนาที่ลูกศิษย์ได้จัดพิมพ์หนังสือทางหลวงนี้ก็ด้วยระลึกถึงความเหนื่อยยากและธรรมบริสุทธิ์ที่หลวงตาเป็นผู้นำช่วยชาติและเมตตาเปิดคำว่าทางหลวงให้เข้าถึงในใจของประชาชนให้รักษาไว้สืบไปเจ้าค่ะดังพระราชดำรัสในรัชกาลที่3ทรงตรัสไว้ว่าทรงการเงินสูงแดงไว้ต่างหากจากเงินพระคลังมหาสมบัติไม่โปรดให้นำออกมาใช้จ่ายด้วยทรงต้องการรักษาไว้เป็นทุนสำรองเพื่อความมั่นคงและสงบสุขของแผ่นดินทรงรับสั่งว่าส่วนหนึ่งให้เก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำหรับสร้างและทำนุบำรุงวัดวาอารามอีกส่วนหนึ่งยกให้แผ่นดินเก็บรักษาไว้ใช้ยามจำเป็นเจ้าค่ะส่วนองค์พระหลวงตาก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาย้ำเสมอว่าคลังหลวงคือคลังสมบัติเดิมของบรรพบุรุษที่รักษาไว้เป็นมรดกของชาติเป็นหัวใจของชาติเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแก่นเป็นสารของชาติหากสิ้นคลังหลวงแล้วปวงคนไทยคงสิ้นชาติสิ้นสมบัติพระสถานสิ้นศาสนาสิ้นแผ่นดินสิ้นวงกษัตริย์สิ้นพระสุธาอาศัยมาหลายร้อยปีทั้งหลวงเป็นหัวใจไทยทั้งชาติหนุนเงินบาทรวมทองคำอยู่ที่นี่ฟังให้จำฝังใจไว้ให้ดีสมบัตินี้เป็นของเราทุกๆคนจึงควรช่วยกันเสียก่อนเสียชาติเสียสละทอง1บาทได้กุศลหากมีน้อยทำน้อยไม่อับจนเพิ่มพูนผลรักชาติศาสตร์กษัตริย์เอ่ยเจ้าค่ะพอใจอนุโมทนาและเอามาพร้อมหาบ้างอีกส่วนหนังสือที่จัดพิมพ์ไปแจกไปเมื่อเช้าประมาณ 10,000 เล่มนั้นอาจจะไม่พอต่อความต้องการทางคณะทำงานจะรวบรวมปัจจัยเพื่อจัดเพิ่มเติมในโอกาสหน้าเพื่อให้ประชาชนได้หวนมาสนใจในความสำคัญของคลังหลวงตามเจตนาของบรรพบุรุษและท่านหลวงตาเจ้าค่ะแล้วเขาจะพากันผลสมบัติเก้ากลางหลวงเราชาตินี้ชาตินี้สบายนี่เป็นสบายที่สมควรแล้วที่เราจะช่วยชาติบ้านเมืองเพราะตัวจะจมอยู่แล้วเราถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันจะจมปี540นะค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วเวลาเอาให้เต็มเดียวนะเท่านั้นละพอได้แล้วดิได้แล้วเอาว่าบ้าบ้าน้าระบุปากน้ำเจ้าค่ะท่านพลีธรรมทัลโลวัสโสการามท่านพลีนี่จะดีบ้าอีกแล้วเนี่ยเอาทำไปเลยโธ่เยอะเออใช่ใช่เราไปเยอะใช่ใช่เยอะคนละห้าของเรื่องแรกห้าวันแต่ละเช้าถึงค่ำเออไปที่2ไปข้าวข้าวที่แรกตั้งแต่เช้าถึงข้าววันนี้เป็น1กิโลซื้อเกินมา30ตังค์นะข้าวข้าวที่แรกตั้งแต่เช้า1กิโลซื้อเกินมา30ตังค์รวมยอดครับข้าวข้าวที่ว่าข้าวข้าวเหลืองแล้ว1,637กิโลครึ่งหลังจากว่าแล้วได้ข้าวข้าวประเภทน้ำไหลซึมเพิ่มเท่าปีเป็น53กิโลถือว่าคือระบบการรวมทองคำทั้งหมดคือบอกแล้วยังไม่บอกเป็น 11,690 กิโล37บาท35ตาครับช่วยราชการนี่ครับรังเรียวแรงของพวกเราเราช่วยกันเพิ่มเติมดอกบัวทองคำอีกหนึ่งดอกเจ้าค่ะเพิ่มเติมครับ
ทำข้ามไปได้แล้วล่ะตั้งแต่เช้ามาถึงข้ามมันอะไรบ้างนะนี่ฮะวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงข้ามก็ใจโขอยู่ตั้งแต่เช้าถึงข้ามนะครับไปยืนได้ทองคำหนึ่งกิโลถึงเกือบบาทสามเกือบตาครับทองคำได้ถึงหนึ่งกิโลต้องถึงเกือบบาทสามเกือบตาที่รวมมาได้690แล้วครับ690แล้วครับ11,690แล้วครับ11,637กิโลครึ่งแล้วจากว่าแล้วได้สภาพประเภทยักษ์ไหลซึมถึงวันที่13เมษายน53กิโล4วา46ตามรวมสภาพทั้งหมดที่บอกแล้วนั้นยังไม่ได้บอกเป็น11,690กิโล37บาท35ตาถ้าว่าเราเยอะนะเนี่ยต้อง1กิโลต้อง10กิโล11,690กิโล37บาท35ตาเข้าคร่าวๆนี่เราได้เพิ่มเยอะนะเราผู้สาวพยายามพาพี่น้องสลายสแสวงหาสมบัติเข้ากังหลวงของเราเวลาเป็นโอกาสที่พอจะช่วยเหลือกังหลวงของเราได้แล้วก็คือกับชวนเวลาคือเล่าขนาดให้อุตส่าห์พยายามหาคนเล็กน้อยเข้าสู่กังหลวงของเราต่อไปจะยากนะสมบัติเข้ากังหลวงหาได้ยากแต่คอยจีบคอยจีบอยู่ในกังหลวงมันเยอะนะพวกเปิดพวกผีในวงราชการมีมากนะเวลานี้ตัวความเดือดร้อนบุบบายมีแต่พวกเจ้าหน้าที่ที่อำนาจใหญ่ใหญ่ใหญ่พุ่งโตโตแล้วมันมันจะแตกเงินอยู่ในของหลวงข้างหลวงข้างหลวงนั่นแหละพวกเปรตอยู่แล้วพวกราชการตัวใหญ่ใหญ่โตโตนั่นแหละโอ้โหตัวเป๊ะๆนั่นแหละตัวมันเก่งๆเก่งคือตัวนี้เองถ้าเราจะมาทราบให้ทราบเสียถ้าหลวงตาพูดผิดไปเอาหลวงตาไปฆ่าได้ไม่เสียดายเพราะแน่ใจว่าพูดนี้ไม่ผิดเข้าใจเหรอเอาละพอต้องทำให้ด้วยไม่กล้าไปกลัวกับใครไม่กล้าไปกลัวกับใครเลยแล้วไม่มีจะทำออกรั่วๆเลยตลาดนี่ให้พอจะได้ละอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจัตโตสะเพกูเรตุสังกปายันโทวันนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอะไรอันนี้ฟังจับได้เลยนะ